ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ค่ายสอเดชพันธ์นะบรรยากาศดีฝนโปรยๆแต่ทีนี้เราก็คุยกับนักมวยค่ายนี้ไปแล้วนะพี่เบลยังมีของลับในค่ายนี้อีกเหรอเรียกได้ว่าของดีดีกว่าใช่ไหมว่าของลับแล้วดูใจไม่ค่อยดีจะบอกว่าเป็นม้ามืดด้วยเขาเป็นดาวรุ่งน้องใหม่ไฟแรงโหแล้วไปรู้จักได้ไงครับเนี่ยเลิกลักไปแล้วเนี่ยน่าจะไปทักเฟซน้องเขาก็เลยพามาสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ค่ายสอเดชพันธ์ก็อย่างที่เบลบอกไปครับวันนี้เราจะมาคุยกับม้ามืดเดี๋ยวเบลพาไปรู้จักกับเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทรุ่นเดียวกันเดี๋ยวไปเจอกับเขาเลยค่ะสำหรับม้ามืดนะคะที่ค่ายสอเดชพันธ์ค่ะครับถ้าบอกเป็นเพื่อนเบลนี่ว่าน่า40เดี๋ยวเรามาด้วยกันเราก็อยู่กับนักมวยรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะอายุยังน้อยอยู่เลยนั่นก็คือขุนศึกสอเดชพันธ์เย้สวัสดีครับผมนี่คือม้ามืดที่พี่เบลบอกไว้เดี๋ยวให้แนะนำตัวกับผู้ชมทางบ้านก่อนครับผมนายประดอนสุนทีลาครับที่เล่นจี้บอลครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ18ปีนี่เขาเกิดเดือนเดียวผมก็คือเกิดเดือนเดียวกันก็คือรุ่นเดียวกันแล้วแต่ห่างกัน10ปีเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเนี่ย12 6ปีประมาณ6-7ปีนะโอ้โหแล้วทีนี้ไปมายังไงถึงมาเริ่มชกมวยได้ดูโรงเรียนครับเพื่อนก็ลังเกปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปค่ายนู้นค่ายนี้สัมภาษณ์นักมวยคนนู้นคนนี้เขาจะพ่อสอนมวยอยู่แล้วครับแบบชื่นชอบอยากเป็นนักมวยอันนี้คือเริ่มจากโดนเพื่อนแกล้งที่โรงเรียนแล้วยังไงต่อต่อยกันก็สู้เพื่อไม่ได้หัวบวมต่อยกันก็ได้เข้าโรงพยาบาลอันนี้คือไฟแรกของเราเกิดขึ้นที่โรงเรียนตอนป.6คนที่ต่อยเขาที่แกล้งเขานะก็เป็นนักมวยอีกคนนึงแล้วมันทำยังไงให้เราถึงอยากจะมีวิชาป้องกันตัวเงี้ยเหรอเลยมาต่อยมวยพ่อผมเห็นก็โดนรังแกมาเยอะกับโคก็เลยพาเข้าไปซ้อมที่ค่ายแถวบ้านทำไมตอนเด็กถึงโดนแกล้งบ่อยอ่ะเราดูทรงกวนประสาทเพื่อนหรือว่ายังไงแล้วเราหน้าแกล้งเงี้ยหรอ อ๋อแบบเป็นคนไม่สู้คนอย่างงี้ใช่ไหมหน้าแกล้งจนเข้าโรงพยาบาลนี่เพื่อนก็โอ้โหใจร้ายซะแล้วเริ่มจากเรียนไหมหรือเข้าไปซ้อมแล้วก็จะเป็นนักมวยเลยเข้าไปซ้อมจะเป็นนักมวยเนี่ยคือตั้งใจเลยวันนี้ได้กลับไปเอาคืนเพื่อนไม่ครับต้องให้สู้เพื่อนหนีแล้วค่ะตอนนี้เพื่อนแบบไม่ไหวแล้วแล้วถามหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยปอนเนี่ยชกอยู่รุ่นไหนคะ112ครับแล้วก็ตอนนี้คือไฟล์ล่าสุดที่เราขึ้นชกเมื่อช่วงเดือนมีนาคมนะใช่อันนั้นเป็นศึกเวทีไหนครับหัวหน้าค่ายของพี่เชษฐ์จากที่หาดใหญ่ครับเขาเรียกว่าเราโตที่สงขลาใช่เรารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างไฟนั้นเราให้ฟังหน่อยครับผมก็ดีใจครับพอเอาชนะนกยกที่2ครับอ๋อยกที่2เลยเหรอนี่คือเก็บกดมาจากตอนที่เพื่อนแกล้งเข้าโรงพยาบาลนั่นใช่ไหมคือทุกครั้งเวลาขึ้นชกก็จะเห็นคู่ต่อสู้เป็นเพื่อนหมดเลยไงเอาคืนไงเก็บพลังแค้นอันนี้ตอนนั้นเราใช้แม่ไม้มวยไทยชุดไหนเป็นน็อกเขาได้จังหวะไหนเล่าให้ฟังหน่อยเหตุการณ์ตอนนั้นเดินปล่อยหมัดเจาะยางไปครับเจาะยางไปเรื่อยๆครับเราเจาะยางเขาแตกเลยเขาเล่นแพ้น็อกไปเดี๋ยวไอ้คำว่าเจาะยางคืออะไรคะอันนี้ลองเจาะนี่นี่ฝั่งเตะเลยเตะเลยเดี๋ยวนี่เราต้องแบบอาสาที่ตัวเราไม่ใช่โยนมันฝั่งนี้แล้วเรามีไฟไหนที่แบบตั้งแต่เราเริ่มชกมาที่เป็นไฟประทับใจของเราบ้างไฟชิงแชมป์ที่หาดใหญ่ใกล้ๆสนามบินหาดใหญ่เป็นไฟชิงแชมป์แล้วเราก็ได้แชมป์มาเราวางเป้าหมายของเราไว้ยังไงบ้างในเส้นทางการเป็นนักมวยอันนี้อายุ18ปีนี่คือชกได้อีกยาวๆเลยนะสบายพยายามฝึกฝนกับเพื่อนต่อยเข้ารอบลึกๆแต่หวังแชมป์ไม่ได้ตอนนี้คือต่อยมวยรอบปูนเสืออยู่ไหมเนี่ยก็คือหวังว่าคือเข้ารอบลึกของอันนี้แล้วก็เป็นแชมป์หมอมวยรอบปูนเสือให้ได้ไอดอลของปอนเองเนี่ยในการชกมวยเนี่ยเป็นใครคะพี่รถถังอ๋อพี่รถถังจิ๋มนนนสวัสดีข้อโชว์ไหนน้องทำอะไรถึงชอบรถถังเพราะสไตล์การชกของเขาดูดันใจครับช่วงนี้เนี่ยเราฟิตซ้อมร่างกายยังไงบ้างเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีโปรแกรมเกิดขึ้นวิ่ง
เรื่อยๆครับซ้อมเล่นเชิงกับน้องครับน้องเจ๊กายนี่ก็วิ่งนะวิ่งไปไหนวิ่งราวเช้ามานี่วิ่งกี่โลไม่รู้ประมาณกิโลนึงได้ตอนนี้มีอะไรอร่อยๆกินไหมที่ฝากวันซื้อแล้ววิ่งไปบ้านเขาวิ่งออกกำลังกายไม่ได้วิ่งหาของกินว่าอยู่เนี่ยวิ่งไปไหนทางบ้านพี่อยู่ตรงข้ามฝากด้วยค่ะฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าเอานี้เราก็ได้มาพูดคุยกับปอนในระดับหนึ่งแล้วที่สำคัญเลยครับต้องติดตามให้กำลังใจเพราะวันนี้ก็คือมีศึกมวยรอบปูนเสืออยู่นะครับซึ่งน้องก็ตั้งความหวังเอาไว้พอสมควรเอาละครับเดี๋ยวก่อนไปดูช่วงหน้าอย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่องมวย Today กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อฮะเย้เย้เอาละครับผมตอนนี้เราก็ไปเปลี่ยนชุดกันมาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วไม่ใช่พร้อมที่จะมาเทรนเนอร์กันเมื่อช่วงที่สัมภาษณ์เบลไม่เข้าใจว่าเจาะยางเป็นยังไงเดี๋ยวน้องปอนจะมาสอนว่าวิธีการเจาะยางของนักมวยนะเอาตะปูเอาน็อตวางตะปูเรือใบให้รถเล่นผ่านเดี๋ยวให้น้องปอนสอนว่าเจาะยางยังไงเริ่มเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะเป็นเทรนเนอร์ให้แต่ไม่เคยเป็นเทรนเนอร์เจาะยางนะเขาต้องมาทำอะไรยังไงบ้างบังวันนี้คือบังตรงนี้ไว้แต่ปอนเตะตรงนี้เตะก้านคอลองดูแบบว่าเอาความแรง 10% ฟุตเวิร์กคุณผู้ชมหมุนทุกคนดูเราต้องแรงแบบส่วนไหนก็คือช่วงแบบต้นขาตรงนี้เนาะถูกต้องครับไปครับเอาละครับแค่ 10% acting การแสดงโอ้ผมเสียทรงผมเป๋เลยตรงนี้ยิ่งผมยากโอเคถือว่าอันนี้ความแรงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์20%เอ้ย20ด้วยเหรอเอามาตอนเตะจริงเลยเอาขอทีนึงแต่เบลรู้ใช่ไหมบอกน้องเนี่ยน้องทำจริง1 2อ๋อไม่น่าแล้วเมื่อกี้มันไล่ไม่เยอะนะผมเฉยๆผมจะทรงอยู่เดี๋ยวปอนคอมเมนต์หน่อยว่าเบลเตะเจาะยางถูกไหมค่ะพี่ถูกไหมแล้วยังไงต่อแล้วก็เลยเตะมาเตะบิดต้องบิดลำตัวครับอ๋อต้องปิดสะโพกไปเลยใช้ตรงไหนเตะเนื้อเอาใช้หน้าแข้งเหรอแข้งเตะโอ้โหเตะไม่หยุดเตะไม่หยุดการเจาะยางพอหอมปากหอมคออีกท่าหนึ่งที่ปอนจะสอนเมื่อกี้บอกว่าจะสอนอะไรนะน้องจะสอนเลยนะฟันศอกศอกพี่ที่บอกใส่นวมไหมมาแล้วนี่พี่ต้องถือยังไงมีเปิด1 2มาเปิด1 2เอ้ยเขาเรียนการภาคมวยมาแล้วเปิดไทยครับปอศอกคุ้นสึกถ้าพลาดเมื่อกี้คือคิ้วแตกฟองข้างนึงก่อนนะไม่คิ้วก็จมูกแหละเอาละครับผมเมื่อกี้นี้นะครับผมเบลคุณได้เห็นวิธีการใช้ศอกของเขาแล้วถึงเวลาที่ใช้ศอกของคุณบ้างให้เล็งตรงหัวคิ้วของนักมวยไว้เดี๋ยวก่อนแล้วเรากล้าเล่นกับนักมวยนะแล้วเรานี่คือเป็นอะไรก็เป็นนักมวยหญิงไงเอาอะไรไม่สู้กับเขาถ้าเขาสวนมาคือทีเดียวก็ตายเลยนะลองดูพร้อมครับผมมาซ้ายขวาครับโอ้โหนี่ครับนี่คือเบลมวยทูเดย์ครับกับเนื้อตัวของเธอโอ้ยไม่ถึงนี่ได้กอดคอทั้งมวยหรือว่าอะไรไม่พูดสองทีหนึ่งได้ไหมคะได้เฮ้ยได้แล้วก็เห็นเขาไม่เอาลงขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิชาอาวุธของเราเจาะยางนี่เราไปค้นพบมาได้ยังไงว่าเราน่าจะมาทางนี้น่าจะเวิร์กเรามันลูกล่างแบบนี้ก็อาศัยช่วงเจาะยางใช่ครับกำลังเข้าไปมันต้องเน้นความเร็วด้วยไหมคะพวกเจาะยางใช่ครับความเร็วหาจังหวะติฉะนั้นเนี่ยครับผมวันนี้ขุนศึกถ่ายทอดวิชาให้เรามาแล้วจะถ่ายทอดวิชาให้ขุนศึกบ้างมีอะไรถ่ายทอดให้เขาหรอขุนศึกสอนใช้ศอกเดี๋ยวสอนใช้หัวนี่เหรอคะอันนี้เลยอ๋อไม่ได้หมายถึงสมองใช่ไหมไม่ได้หมายถึงสมองถ่ายรายการไปเริ่มบูลลี่กันแล้วโอเคมาเดี๋ยวเล่นเกมสนุกสนุกกันหน่อยงั้นเดี๋ยวเราไปช่วงของชาเลนจ์เอาละครับผมมาถึงช่วงชาเลนจ์ของเราทุกอาทิตย์ทุก EP ก็จะมีความสนุกสนานและเช่นเคย EP นี้ค่ะเราจะมีเกมที่ชื่อว่ามงสั้นๆเรียกว่ามงปงน้องงงถ้าใครฟังไม่ทันชื่อนี้คือเกมว่ามงลูกปงจ๋าละลาจังเลยนะครับชื่อเกมชื่ออะไรครับมงลูกปงไม่ใช่มงปงจ๋าละลาจังเลยอ่ะมงลูกปงจ๋าละลาจังเลยโดนทำโทษเลยเหรอโดนทำโทษเลยอะไรไม่ใช่เอาดีๆเกมนี้กติกาคือมีลูกปงหนึ่งลูกบอกไปแล้วพี่ว่าต้อง
ใช้หัวใช้คอว่าเวลาการคอโดนเตะมาต้องไม่น็อกพี่เลยต้องเอาเกมนี้มาเล่นพูดให้มันดูแบบดูแบบสาระดูมาจริงจังแต่จริงไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยอ่ะก็คือลูกโป่งเนี่ยเราจะขัดกันโหม่งใครทำตกคนนั้นโดนลงโทษโอเคมาโอ้น้อยออกก่อนโอ้น้อยออกก่อนน้อยออกคนแรกอ่ะหนึ่งเราได้คนที่สองแล้วก็ปอนคนที่สามเอาละครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมพร้อมสามเกมนะสามเกมพวกเกมเดียวก็นานแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยพร้อมหนึ่งสองต้นเอ้าชิบหายหายซะนี่เมื่อกี้พี่เจ้าเขาไม่ปาลงพื้นอย่างนี้ก็ดีนะคุณผู้ชมดูได้อะไรจากเกมนี้วะเนี่ยนี่กูแพ้ไปแล้วหนึ่งครั้งให้เวลากูไปอาบน้ำนอนดีกว่าในเกมอย่างเงี้ยแล้วกูก็วิ่งไปนะเมื่อกี้ไปหลังนะสองต้นได้แล้วทำไมไม่หลอกเล่าไม่ตัดหน้าทำไมลูกโป่งมาอย่างนี้ไม่รู้ผมพยายามนะคุณผู้ชมเขากินกองค่ะเขาวิ่งตัดหน้าค่ะรอบสุดท้ายตอนนี้โน้ตแพ้หนึ่งเบลหนึ่งนะครับหนึ่งตอนยังนำอยู่รอบที่สามพร้อมนะครับหัวนะโอ้ยเบลเบลเฮ้ยหลบแล้วมองโดนต้องมึงมองมาให้กูสิมันจะไปยังไงมันขวางอ่ะเกมนี้อาร์ตแพ้โดนทำโทษครั้งล่าสุดที่เราเล่นแบบนี้ตอนเราอยู่อนุบาลแหละก็ตอนอายุ13ที่ต่อยกับเพื่อนนั่นแหละถือว่าวันนี้ก็มาสร้างความสนุกสนานให้กันแล้วแต่เดี๋ยวขอตัดสินหน่อยแล้วยังไงเราจะตัดสินกันยังไงคะเกมสุดท้ายถ้าใครแพ้คือโดนจริงๆแล้วถ้าได้ปอนมันคนโยน1 2 3โอ้ยน้ำเงินมองตายได้มองเรื่องอะไรเนี่ยฝ่ายน้ำเงินแพ้กรรมการตัดสินว่าฝ่ายน้ำเงินแพ้ครับฝ่ายน้ำเงินแพ้น็อกด้วยหนึ่งครับแพ้น็อกด้วยผมพยายามตั้งใจเล่นเกมนี้มากๆนะครับเพื่อให้เบลและสิ่งที่คุณผู้ชมต้องการผมสานต่อไม่ได้จริงๆผลการชาเลนจ์สำหรับวันนี้นะคะโน้ตเป็นผู้แพ้อีกแล้วเอาละครับวันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกสนานไหมครับสนุกมากครับโอเคก็ช่วงนี้ปอนก็คืออยู่ที่ค่ายตลอดเลยใช่ครับพักที่ค่ายแล้วโปรแกรมที่เรามีขึ้นจัดศึกอะไรเงี้ยมีช่วงไหนตอนนี้ยังครับยังไม่ขึ้นรายการครับซ้อมไปเรื่อยๆต้องขอขอบคุณน้องปอนด้วยคุณสึกสอเดชพันธ์นะคะแล้วก็ขอบคุณค่ายสอเดชพันธ์ที่ให้สถานที่เรามาถ่ายทำนะคะขอบคุณพี่เชษมากมากนะครับผมพี่เชษแบบเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากนะอยู่กับพี่เชษเป็นไงบ้างดีครับใจดีครับช่วยเหลือได้ทุกอย่างฝากถึงแฟนๆของเราหน่อยช่วยติดตามผมด้วยนะครับคุณสึกสอเดชพันธ์ครับผมจะทำให้เต็มที่ครับเป็นกำลังใจได้เราเชื่อว่าหลังสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นจะได้เห็นผลงานการโชว์ของน้องปอนหรือว่าขุนศึกอีกครั้งหนึ่งก็ยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะและที่สำคัญครับผมอย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของ Mood Today ด้วยนะครับเราจะได้มาอัปเดตรายการวาไรตี้รายการสนุกๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะช่วงสุดท้ายไปดูการทำโทษของวันนี้กันค่ะก็เดี๋ยวดูจากกันที่ตอนสคริปต์ไม่ใครเอาแป้งมาวางสคริปต์เนี่ยแล้วเมื่อกี้ใครถือสคริปต์ผมถือมาแต่ผมก็แค่ดูว่าพี่อย่าเทปดูค่ะทุกคนอย่าให้ถึงบอลน้องโทษคนแพ้ครับเชิญนั่งครับผมเชิญนั่งน้องพร้อมบอลต่อลูกโป่งนะไม่เอาต่อหัวพี่นะวางบนหัวน้อยเลยไปครับผมพร้อมนับหนึ่งสองสามไปโอ้โหผมมาอยู่นี่คือลูกโป่งมันไหลแล้วไม่มีลูกโป่งสองลูกก่อนไม่เดี๋ยวมันพลาดไม่ได้ทันใช่เอาดังไงเราตอนนี้เอามาพร้อมครับหนึ่งสองสามไปโอ้โหจบเอาละค่ะและนี่คือบทลงโทษของเรานะคะเนี่ยมงกงนี่น้องเป็นอะไรเตี๋ยวครับตอนจบหมดเลยอะเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มามวยทูเดย์วาไรตี้สนุกสนานไหมคะก็สนุกมากครับสุดท้ายให้ฝากหน่อยฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างแล้วก็ครับกองเชียร์ที่เจ้าเป็นเสือครับก็จะทำไม่เต็มที่ครับได้การก็โลดลึกๆครับผมเย่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะถ้าโดนต่อยนี่ไม่ช่วยนะเอาละฉะนั้นค่ะสุดท้ายนะ
นะคะเราค่ะนะคะมวยทูเดย์วาไรตี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วเราก็จะมีความสนุกสนานแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันแล้วก็วันพฤหัสของทุกวันพฤหัสครับผมบ่ายโมงเรามีรายการมวยทูเดย์ไลฟ์นะครับผมพบกับน้องพบกับพี่เบลแล้วก็พบกับพี่ข่าวสายกาแล็กซี่ครับผมสำหรับช่องทางของเรานะครับทุกช่องทางไม่ว่าเป็น Facebook YouTube Line แอดของเราไม่ลืมไปกดติดตามกด Subscribe กันด้วยแล้วก็รวมไปถึงช่องทางของคุณศึกด้วยใช่คุณศึกเดชาพันธ์คุณศึกสอเดชาพันธ์โอเคนะคะเอาไปติดตามกันได้แล้วสาวอย่าลืมทักข้อความมาหาคอมเมนต์มาได้ให้กำลังใจใช่ทักหาข้อความใช่มั้ยใช่ใช่ไปนะใช่ครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอบคุณครับเจอกันครับขอบคุณครับผมค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับมานี่อย่าเข้าใกล้ไม่ปลอดภัยเฮ้ยมันมีอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com